ตัวเก่านี่แหละที่จะต้องทำโดยตัวเก่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยได้เต้าเดียวกันหมดศรัทธาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่20ธันวาคม2563ปีนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ได้เต้าเดียวกันหมดนะศรัทธาเวลาบ่ได้ลำเอียงไผ่ฮือแก่ทุกคนบ่ว่าจะเป็นอยู่ชั้นไหนวรรณะใดในโลกล่าโลกะนี้เวลาฮือเฮาเต้าเดียวกันหมดเลยแต่อยู่ที่คุณค่าของเวลานะอยู่ที่เฮาต่างหากที่จะใช้เพิ่นว่าฮือมีคุณค่ากับตัวเก่าคุณค่ากับชีวิตนี้นักน้อยเท่าใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่บางคนนึกว่าตัวเก่าหนุ่มแน่นอยู่คงว่าตายจากเนี้ยรอฮือเฒ่าก่อนจะทำความดีแล้วเฒ่าจะมาแก้ไขแต่ในที่สุดมาเตื้อจากโลกนี้ไปก่อนก็มียิ่งถึงวันนี้โลกคาพยาธิเกิดขึ้นนักศรัทธานะโลกคาพยาธิเกิดขึ้นนักโลกคาหยังโรคภัยไข้เจ็บนะเกิดขึ้นสารพัดอย่างเป็นที่น่ากลัวหวาดประวิงอย่างยิ่งถึงวันนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังหันหน้ากันบัดแท้บัดทองนะต้องปิดหน้ากาดใส่แมสปิดหน้าปิดตาบ่ว่าภัยเป็นภัยแล้วถึงขนาดนี้แล้วศรัทธาสาธุชนโลกปัจจุบันนี้ในเวลาไปไหนต้องระแวดระวังไปไหนต้องระวังอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยถึงวันนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าช้าช้าอย่าประมาทต้องฟังแล้วฟังทำความดีไว้ครับตัวเก่ายิ่งหูว่าวันนี้วันที่เสาร์มาถึงแล้วเรือแห่งกี่วันเนี่ยจะหมดเวลาแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะหมดปีแล้วเขาจะมีโอกาสไปหันปีหน้าครับผมมีครับผมเอารับประกาศศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาสิ้นปีพอดีเนี่ยทุกคนที่อยู่ในโลกนี้หลายคนจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วต้องละร่างกายสังขารไปเนี่ยบางคนอาจจะอยู่โรงพยาบาลตอนนี้บางคนอาจจะอยู่ที่ต่างๆนึกว่าตัวเก่าแข็งแรงดีอยู่แต่เจ็บวันอันตรายอย่างที่เคยหูว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ต้องทำงานนะข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือผู้มีจิตอาสาออกมาทำงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนสัญจรไปมาในเส้นทางต่างๆเพื่อลดความทุกข์ความยากความลำบากที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ปีใหม่ที่เข้ามานี้ปีเก่าที่จะผ่านไปต้องเตรียมการเตรียมงานนะเนี่ยสถานสาธุชนท่านผู้ฟังลองขึ้นพอเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะต้องเตรียมละเนี่ยกันจะสิ้นปีเนี่ยจิตอาสาป้องเจ้าหน้าที่ต้องออกมาทำงานกันเพื่อดูแลความปลอดภัยเนี่ยเรือแห่ง7วันอันตรายเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองขึ้นพอเนี่ยแล้วแต่ละคนเอาภัยจะไปหูเล่าว่าชีวิตจะหมดไปเมื่อใดบางคนวางแผนไว้จัดดีเป็นท่าว่าปีหน้าจะทำแบบนั้นปีนี้จะทำเอนะถึงเวลาปีหน้าจะทำแบบนั้นแต่ในที่สุดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในที่สุดนะบางครั้งบางคนกับไปเบื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเก่าวาดบังไว้สิ้นเวลาแล้วหมดเวลาแห่งก่อนที่จะไปถึงวันที่1มกราคม2546นะ64ความภัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่มาน้อมนอนพิจารณาพอว่าเออนี่แต่เนาะจะอยู่สักกี่วันยิ่งอายุนักขึ้นแต่เมื่อคนที่เคยทำความดีมาแล้วเคยสั่งสมความดีมาตลอดฮือตานรักษาศีลภาวนาทำมาโดยตลอดเคยรักษาศีลบางคนอาจจะไปวัดพ่องมาได้ไปวัดพ่องแต่รักษากายว่าจะจ่ายหูว่าคุณงามความดีจะต้องปฏิบัติอย่างไรอันอย่างดีอันอย่างชั่วทุกคนก็หู้และเข้าใจศึกษามาแต่น้อยอันอย่างควรอันอย่างบ่ควรเนี่ยคือศึกษาเฮียนหู้มาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่คนก็จะพิจารณานะใกล้จะสิ้นปีนี่มาพิจารณาว่าเอ๊ะนะชีวิตของคนเฮานี่เหลือเท่าใดกะเนี่ยเหลือเฮาจะอยู่สักกี่ปีถ้ามาพิจารณาแบบนี้จะเหลือสักกี่ปีฮะเนี่ยถ้ามาพิจารณาแบบนี้ทุกคนก็จะหัวเออบ่แน่นะทุกอย่างบ่แน่จะไปประมาทในชีวิตนี้จะเหลือกี่ปีภัยจะไปหูแล้วมาตรวจสอบประเมินวิถีชีวิตตัวเก่าว่าวิถีชีวิตตัวเก่าเนี่ย
หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้ทำความดีกับเพิ่นได้สั่งสมคุณงามความดีบายังได้กับอย่างหนึ่งเวลามานอนเวลามานอนพิจารณาศรัทธาความจุ่มภายในจิตใจจะเกิดขึ้นว่าอันนั้นเราก็เคยทำเนาะเคยไปไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเคยรักษาศีลแม้กระทั่งวันนี้ข้าบ่ได้ไปทำร้ายไผ่บ่ได้ไปฆ่าไผ่มดตัวหนึ่งก็บ่ตายยุงตัวหนึ่งก็บ่เสียชีวิตไปนี่ข้อที่หนึ่งเราก็ได้แล้วมาชื่นใจก็ศีลที่เคยได้รักษาแม้จะบ่ได้สมาทานศีลที่วัดแต่ศีลนั่นมันบริสุทธิ์ขึ้นอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่แหละว่าเป็นอย่างไรพ่อเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังข้อที่สองเนาะว่าเขาเคยไปเอาของโดยบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็ นะหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ข้อที่สองเขาบ่เคยไปขโมยไปลักของไผ่ไปจกของไผ่บ่ไปเคลื่อนย้ายสิ่งของของเปิ้นทำให้เปิ้นทุกข์ใจลำบากใจบ่เคยคำเตื้อเนี่ยเขาก็ได้มาโดยตลอดอยู่แล้วศรัทธานะเขามีครอบครัวแล้วเขามีเจ้าของแล้วเปิ้นมีเจ้าของแล้วไผ่บ่ก้าวไก่หน้าที่ซึ่งการและการนะบ่ได้ทำร้ายน้ำจิตน้ำใจซึ่งการและการอันนี้ไผ่ก็ได้ทำแบบนี้ก็ขึ้นชื่อว่ามีศีลธรรมคุณงามความดีแล้วในข้อ3ข้อที่4จะอู้จะจ๋าจะไปจะมานะจะเจรจาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นคุณธรรมคือเป็นความซื่อสัตย์บ่เดือดร้อนคนอื่นสำหรับคนที่ได้ยินบ่เดือดร้อนต่อกล่าวตัวในภายหลังเวลาอู้ไปแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนบางครั้งกับพลั้งกับเผลอก็เป็นปกติธรรมดาโดยข้อนี้เขาต้องอู้จ่าตลอดอยู่แล้วต้องไปติดต่อการงานต้องอู้ต้องจ่าเจ้ามาก็ต้องอู้ขันละยิ่งภายในครอบครัวแทนสามีภรรยาพ่อลูกกับพ่อแม่พ่อแม่กับลูกเต้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอยู่ด้วยลูกด้วยหลานต้องอู้ต้องจ่าต้องเจรจาพาทีซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นการเจรจาภาทีจะอยู่ในข้อที่4ของศีลศีลนี้ปรากฏคือคนมีคุณธรรมความดีต่างจากสัตว์เดรัจฉานเป็นแบบนี้ยิ่งข้อที่5แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตึงวันนี้น่าเป็นห่วงประเทศชาติน่าเป็นห่วงสังคมน่าเป็นห่วงมนุษยชาติน่าเป็นห่วงชีวิตของคนที่ได้เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้ถ้าปัญญาบ่เพียงพอขันติบ่บริบูรณ์อัญญตนะต่างๆนี้ฮ้อนศรัทธานะข้อนี้ลำบากถึงวันนี้เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าหลายพื้นที่สิ่งเสพติดต่างๆได้นะกระจัดกระจายแผ่วงกว้างออกไปทุกพื้นที่ทุกคนถ้ามีปัญญาถ้ามีความรู้ถ้ามีความเข้าใจก็จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่ามาเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ขึ้นชื่อว่ามีศีลข้อที่5บอกว่าสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆทำให้ขาดสติเสียปัญญาความหูเท่าทันต่างๆของพญาปัญญานี้จะทดถอยลงไปเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะทดถอยลงไปแต่ๆความละอายแก่ใจก็จะบ่มีแล้วหิริก็จะบ่มีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเก่งกว่าก็บ่มีธรรม2ข้อนี้เป็นธรรมของเทวดาหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเก่งกว่านี่คนจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องมีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเก่งกว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าศีลข้อนี้ผิดไปขาดไปความละอายแก่ใจก็จะบ่มีแล้วความเก่งกว่าต่อบาปสิ่งที่บริจิตทำลงไปที่จะส่งผลขึ้นในชาติต่อไปจะส่งผลความเดือดร้อนขึ้นมาในภายหลังนี้จะบ่ยอมเข้าใจจะบ่ยอมฟังจะบ่ยอมพิจารณาเสียแล้วจะประพฤติปฏิบัตินะไปตามอำเภอใจจะตัวใจไปเต้าที่ใจต้องการเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อควบคุมดูแลกายวาจาใจของตัวเก่านี้เพื่อเดือดร้อนตัวเก่าและผู้อื่นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุทุกพื้นที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนที่ฟังรายการธรรมะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมหาศาลก่อนใครเอาหลักธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละพื้นที่แต่ละที่แต่ละสถานีออกมาอู้มาจ่าคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับฟังก้อนใกล้เอาสิ่งที่ดีงามนำมาประพฤติปฏิบัติไว้กับตัวเก่าอันนี้อัตตาหิอัตตาโนนาโถเขาต้องพึ่งตัวเก่าแบบนี้
เนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเอาละมาพิจารณาแบบนี้ว่าเราได้ทำอย่างพ่องก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนพ่องอันที่จริงการปฏิบัติธรรมเป็นการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเราได้เพิ่มขึ้นแถมหลายเท่าตัวนั่นคือการพัฒนาคุณภาพจิตซักฟอกใจเจรนายใจถ้าอู้เนี่ยเจรนายใจคัดเกลาเจรนายจิตใจของตัวเรานะยังไปหินไปแห่อย่างพระแก้วมรกตเนี่ยแต่ก่อนเป็นหินมาได้นะเป็นหินแท้ๆเนี่ยเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเจรนายขึ้นมาเป็นองค์พุทธรูปเนี่ยพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาคือแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือได้กราบไหว้บูชาคือเป็นที่ระลึกอนุสติเนี่ยทำขึ้นมาผู้ที่ตอนนี้บางวัดบางวาสร้างพระเจ้าตันฉายพุทธรูปพุทธรูปองค์ใหญ่องค์น้อยปาการตกแต่งดาสร้างไว้คือเป็นที่ระลึกถ้าไปทำแล้วมันนึกขึ้นมากระจุ่มอกบานใจเนี่ยเป็นที่ระลึกเจรนายแต่เฮาเองก็เหมือนกันจะต้องเจรนายตัวเก่าบ่มีใครจะมาเจรนายคือเฮาได้สำหรับตัวเก่าแต่บ่เห็นบ่แห่หรือสิ่งอย่างอื่นเนี่ยเป็นไม้เป็นยานจะคัดจะเกาจะเกศลาขึ้นมาเป็นพุทธรูปจะเกศลาขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมีกล้าขึ้นมาในทำได้แต่สำหรับตัวเก่านั้นภัยยากแก่การที่จะเจรนาขึ้นเฮาถ้าเฮาบ่ยอมเจรนาใจตัวเก่าแล้วยากนักหนาเพราะฉะนั้นเฮาเองจะต้องเจรนาใจเจรนายใจตัวเก่ากายวาจาใจตัวเก่านี้คนอื่นบ่สามารถที่จะเจรนาเฮาได้เราต้องทำด้วยตัวเก่าอย่างคนอื่นจะไปปฏิบัติธรรมเป็นต้นถ้าคนไปไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขาเหมือนยองไปคนอื่นจะไปแตนเนอร์ก็ไปแตนมาได้อันเนี้ยที่บอกว่าคนอื่นเจรนายเขาบ่ได้เขาจะต้องเจรนายตัวเก่าคนเดียวการเจรนายกายวาจาใจนี่จะต้องทำด้วยตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหินแห่บางอย่างเนี่ยอยู่ตามดอยตามป่าตามห้วยเนี่ยเป็นแห้งมาได้เนี่ยมันพอแต่พอเป็นพลอยพอเจรนายออกมาแล้วก็มีกล้าอย่างเพชรเป็นต้นเป็นหินถ้าพอบ่ฮู้เรื่องถ้าเจออกมาคัดออกมาเนี่ยเป็นเหลี่ยมดีคือเงาบกบกบกดูเหมือนสังคมในโลกนี้สมมุติให้มีกล้าขึ้นมาทันทีแต่จิตใจของเฮานี่ชีวิตเฮานี้คนอื่นก็จะมาเจรนายคือเฮาบ่ได้เฮาต้องเจรนายเองก็กว่าเจรนายจะเจรนายไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เจรนายอย่างพ่องภายในจิตใจกายวาจาใจของตัวเก่าต้องเจรนายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นสำเร็จขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาต้องใช้การเวลาอันยาวนานจะไปทอดละในการพัฒนาคุณภาพกายวาจาใจของตัวเก่ายิ่งจะหมดปีไปแล้วนี่บางคนเอาละโอ้เวลาเหลือน้อยบางคนนะ60-70ปีนี่โอ้ปัตตวันใบแล้วศรัทธาไม่ใกล้ฝั่งนะไม่ใกล้ฝั่งจะโยดมันใดจะก้นลงมันใดบ่ฮู้แต่เมื่อเฮามานึกถึงชีวิตที่ผ่านมา1ปีหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ได้ไปไหว้พระสวดมนต์ได้ไปทำบุญที่ฮั่นได้ทำบุญเปิ้นมาบอกบุญทางฮั่นเฮาก็ได้ทำบอกบุญตันนี้ก็ได้หอมกระเปิ้นเต้าที่เป็นไปได้จะไปทำจนลำบากใจลำบากกายเอาที่เต้ากำลังมีทำไปเถอะสถามานึกคืนทีหลังความจุ่มอกบางใจความจุ่มเย็นใจก็จะเกิดขึ้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยจะหมดปีแล้วแต่เนี่ยปีหน้าก็จะเข้ามา2564จะเป็นจะได้บ่ฮู้บางทีเฮาก็เฮาว่าปีใหม่ในโลกมนุษย์โลกานี้ในโลกโลกานี้สมมุติขึ้นมาว่าปีใหม่พ.ศ.ใหม่เลขต้องเปลี่ยนละเลข3จะเป็นเลข4ตัวสุดท้าย4ตัวเนี่ยเลข3ต้องเป็นเลข4ละเนี่ยอันนี้คือตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าตะวันขึ้นอย่างเก่าเดือนก็ขึ้นอย่างเก่าแต่อย่างหนึ่งที่บ่อย่างเก่าคือร่างกายนะก็เสื่อมทรงไปเสื่อมทรงลงไปเรื่อยๆพอเพิ่มปีหนึ่งขึ้นมาบางคนนึกว่าแข็งแรงดีอยู่ตลอดเวลาเฮ้อพอถึงเวลาละหัตกรรมเข้ามาแทรกกรรมเดียวนะดิ้นเน่าเดาต่างหงายลงไปส่งโรงพยาบาลมาทันสักครั้งไปเห็นแล้วปรากฏว่าหัวใจล้มเหลวบางคนปรากฏว่าเส้นสมองแตกศรัทธาสาธุชนเอ่ย
ก่อนที่จะถึงตอนนั้นเวลาที่มีอยู่นี้เป็นเวลาที่มีค่าเราต้องไปซื้อที่ไหนเวลาได้มาทุกคนเท่าเดียวกันหมดวันหนึ่ง24ชั่วโมงอายุขัยที่ได้มาอาจจะต่างกันแต่เวลาแต่ละวันได้เท่าเดียวกันแต่ละวันเขาจะทำอย่างไรสุดเทศแต่เฮาและตอนนี้จะเจรนายตัวเก่าในลักษณะเลี่ยมมุมใดกับเจรนาเจรนายไปเท่าที่จะทำได้เนี่ยชีวิตมันมีกล้าแบบนั้นจริงๆทุกคนอาจจะผ่านโลกผ่านนามมาเมื่อนานบางคนอายุอานามมา 5-60 ปีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเก่าคืออยู่ในคุณภาพที่ดีที่สุดได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งอาจจะต่างกันไปความเป็นอยู่ต่างกันไปเกิดต่างกันไปเกิดพื้นที่นี่ก็ต่างกันมันเป็นจะได้ท่านถามว่าเกิดต่างกันต่างพื้นที่ต่างภูมิภาคต่างอากาศต่างดินต่างแดนต่างๆนานาเพราะว่ารหัสกรรมส่งผลมาคือแบบนั้นบางคนต้องไปเกิดต่างประเทศแต่เกิดแล้วเกิดเล่านี่แหละในโลกเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงเนี่ยว่าจังมางัวควายหมูหมาเป็ดไก่ที่มาเกิดถึงวันนี้วันนี้ประมาทมาได้เมืองคานบางทีเฮาเองเนี่ยจะต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่องปืนกระลั่งเฮือนตกเก้าบางทีจะต้องไปเป็นอยู่ในป่าในดงพงไพ่ป่วนเพราะแรงกรรมนะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีพญาปัญญามีบุญขึ้นมาหน่อยหนึ่งคนที่เคยสร้างบารมีมาเคยทำบุญมาเคยฮือกินฮือตางสร้างบารมีมาแต่ดวงสุดท้ายของจิตที่จะต้องจากโลกนี้ไปร่างกายสังขารแน่นอนต้องขว้างต้องทิ้งแต่จิตดวงหนึ่งที่บัดตายจะต้องไปใจกรรมจิตดวงนี้สำคัญถ้านึกไปทางที่บดีจะถ้ากลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดีบางคนอาจจะชอบฟังธรรมะมาโดยตลอดฟังธรรมตลอดเทศธรรมตลอดอ่านหนังสือธรรมะศึกษาหาความรู้ฮึบกินฮึบตานมาตลอดทำความดีมาตลอดแต่ปรากฏว่าดวงสุดท้ายของจิตไปคิดสิ่งที่บ่ดีมาน้อยเดียวบางทีจะต้องไปใจก่อนบางทีจะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานที่มีปัญญาพญามีบุญวาสนาถ้าเป็นจ้างก็เป็นจ้างของพญาเจ้าเมืองเลี้ยงดูแลพออย่างดีอยู่ในพระราชวังอันโอฐานนะอาหารการกินไม่ต้องไปซ่อในป่าในดงแล้วหญ้าเพิ่นก็เกี่ยวมาฮื้อต้นกล้วยเพิ่นก็ตัดมาฮื้อกินนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเป็นจ้างป่าจ้างดงไปสุดแท้แต่ป่านั้นจะอุดมสมบูรณ์เท่าใดนักแล้วแต่บุญกรรมที่ตกแต่งไว้ไปพบปะอาหารตามป่าตามดงป่าเขาลำน้องไพรว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะม้าจ้างม้างัวควายควายบันตัวในยุคปัจจุบันนี่มันต้องไปถ่ายนาแล้วโลกมันเจริญขึ้นมามีอย่างเดียวเพิ่นจะฆ่าตัวเก่าเอาไปใช้เอาไปขีดเอาไปใช้นี่โลกนี้มันเปลี่ยนแบบนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้ามาเป็นงัวควายจ้างมาเนี่ยบางตัวเพิ่นจะขายบางคนเกิดความอินดูขึ้นมาบางคนเพิ่นจะฆ่าอยู่นํามันล่อแล้วลูกก็ห้องงัวลูกงัวลูกควายห้องอยู่นะคนที่มีจิตเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บไปถ่ายเอามาถ่ายชีวิตงัวควายเข้ามาไปเลี้ยงคือคนอื่นไปเลี้ยงไปเนี่ยถ่ายชีวิตควายตัวนั้นก็รอดไปอันนี้ว่าใจเฮบังเอิญเหมือนกันควายตัวนั้นบันทีงัวตัวนั้นบันทีเคยสร้างสมคุณความดีมาเคยช่วยเหลือคนนี้มาแล้วเหมือนกันคนนี้ชาติก่อนอาจจะเป็นงัวควายก็ได้นะอาจจะเป็นจ้างม้างัวควายก็ได้วันนี้เหมือนกันมาชาตินี้เกิดอินดูสงสารอดบ่ได้จะต้องช่วยละขอช่วยชีวิตกรรมเนี่ยบางคนกลายไปที่กาดที่ลีเนี่ยไปพอไปหันโอ้นี่ผมว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เพิ่งวางขายจะมาตายแล้วนี่พอรู้อาการครบขอซื้อเอาราคาในบัตรนะเก็บไปปล่อยที่ในห้วยในหนองในคลองในบึงในแม่น้ำใหญ่ที่เพิ่นจะดำรงชีวิตอยู่รอดไปทางหน้าได้อันนี้มาจากเบื้องลึกของจิตใจเมตตาธรรมอันเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่นว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกคนถ้ามีเมตตาต่อการเนี่ยสาธุชนทั้งผู้ฟังสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณากันเจรนายดวงจิตดวงใจเจรนายตัวเก่าสุดแท้แต่จะเป็นไปได้ทุกวันนี้ต่างคนต่างเจรนายตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเจรนายสุดแท้แต่บางคนอาจจะเจรได้นักบางคนอาจจะเจรได้น้อยเจรได้นักได้น้อยอยู่ที่ไก่วาจาใจนี่แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
ก็ค่อยเจรณาเจรณาตัวเก่าไปสุดแท้แต่เจรณาในลักษณะอย่างใดอาการ32ธาตุ4ดินน้ำไฟลมตอนนี้เขาได้มาบริบูรณ์แล้วทีนี้เขาจะเจรณาอย่างใดก็สุดแท้แต่แต่เจรณาได้บ่มันก็จะต้องส่งคืนแล้วสถาอายุนักขึ้นมาเท่าใดเนี่ยจะต้องส่งคืนแล้วถ้าส่งคืนเนี่ยจิตดวงหนึ่งเนี่ยที่เขาอาภรณ์ร่างกายนี่เจรณาจิตใจอาจจะเข้าสู่ชิดใจที่ดีงามอย่างใดอันนี้ส่วนหนึ่งราศธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาเนี่ยเมื่อหมดเวลาไปหนึ่งปีเรามาพิจารณาแล้วว่าเออนี่ปีที่ผ่านมานี่ทำอันยังไม่พ่องความสบายอกสบายใจจะได้เกิดขึ้นเนาะศรัทธาเนาะเพราะฉะนั้นบางคนในสิ้นปีนี่บางทีบางคนเนี่ยรายปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นสี่ข่าวเพื่อชาวประชาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มต้นที่วัดม่อนฤาษีนาฏกรก็คนหลั่งไหลกันมาตื่นตัวกันมาสวดมนต์ข้ามปีดีอนุโมทนาสวดมนต์ข้ามปีบ่ต้องไปที่ไหนหรอกนะแทนที่จะไปสมเลเทมาจะลองการปีมาจะลองขึ้นมาเอ้ากินเหล้าเมายาพ่องสนุกสนานเซิงเฮฮากันไปคือหมดเวลาไปหมดทรัพย์สมบัติไปแต่นี่ปากันทำบุญสุนทานปากันไปนั่งสมาธิภาวนาปาการไปสวดมนต์อิติปิโสเพื่อจะเข้าสู่ปีต่อไปทางหน้าเลข3มันจะเปลี่ยนเป็นเลข4 2564นี่เป็นต้นจะเปลี่ยนตัวเลขนะแต่ร่างกายเขาก็เปลี่ยนมาการเนื้อสถานนะร่างกายนี่เปลี่ยนจะได้ก็เปลี่ยนให้มันเท่าขึ้นมาเวลามันก็เหลือในโลกนี้น้อยลงไป1ปีแล้วนะเมื่อนั้นเวลาน้อยลงไป1ปีสถานเวลาน้อยลงไป1ปีแล้วหมดไป1ปีแล้วนะหมดไป1ปีสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเอาก็เข้าใจแล้วว่าเออนี่เวลาหมดไปแล้วเนอะนะเวลาหมดไปแล้วนะเมื่อฮู้ว่าเวลาหมดไปแล้วนี่ห้องคืนบ่ได้เพราะฉะนั้นจงฟังเฝ้าละนะยิ่งเวลาเหลือน้อยอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาเหลือน้อยเท่าใดเวลาที่เหลือนั้นมีกล้านักขึ้นเท่าอานสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนาะนะตั้งอกตั้งใจทำความดีเนาะงานบุญงานกุศลมีที่ไหนก็ไปเต้าตีไปได้อย่างน้อยถ้าไปบ่ได้สุขภาพบื้ออํานวยไว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านศรัทธาวันที่สุขภาพบื้ออํานวยบางคนเนี่ยเพิ่นด้วยสุขภาพร่างกายบื้อเอื้ออํานวยบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นต้องอยู่ที่บ้านนะลูกเต้าต้องดูแลพ่อคอยรักษาช่วยเหลือฟุ้งเฟือด้วยเมตตาธรรมอันเกิดขึ้นจากดวงจิตดวงใจของลูกที่กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทีนี้ลูกเต้าก็ทำหน้าที่สร้างบารมีไปพ่อแม่ก็เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกเป็นที่เปิ่งให้แก่ลูกเต้าผู้ได้สร้างบารมีต่อไปทางหน้าบ้านจะบ่มีที่ถามถ้าพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้วหมดโอกาสลูกเต้าหมดโอกาสลูกเต้าหมดโอกาสที่จะสร้างกับพ่อกับแม่แล้วบ่มีโอกาสสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะพ่อแม่ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่นั้นจะดีจะชั่วจะได้นะนะถ้าลูกเต้าเคารพปู่จาเนี่ยอันนี้ส่งมหาศาลอยู่แล้วบางทีพ่อเสียไปตั้งแต่ตัวเก่ายังมาเกิดมาเถื่อมาเลยมาอยู่ในท้องแม่อยู่กับเมียอย่างสมัยก่อนก็มาอู้เรื่องสมณีนิมิตแต่ก่อนอันนี้ส่งบวชพระสงฆ์องค์พระเจ้าพ่อน้อยพ่อนานนะที่เคยบวชเคยเตะทำพวกนี้อาจจะเข้าใจเป็นอย่างดีแต่พ่อเนี่ยบัดตันหานเถื่อพอพ่อเสียชีวิตไปก่อนลูกอยู่ในท้องอยู่ในที่สุดใหญ่ขึ้นมานี่พอใหญ่ขึ้นมาก็พ่อเนี่ยคุณพ่อเซาเอ็ดคุณแม่12แม่ถ้าเป็นสมณีนิพพานได้แต่พ่อนี่บ่ได้ต้องรอจนเป็นทุกเจ้าก่อนพ่อถึงจะให้บุญกุศลปรากฏว่าพ่อคงจะไปตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นสัมภเวสีก็เปรตก็อสุรกายพระจะไปหัวแต่ทุกเจ้าตัวนี้เดินจงกรมไปมาปรากฏวิญญาณปรากฏร่างตะคุ่มตะคุ่มออกมาที่ข้างหัวจงกรมนะเออนี่พ่อเน้อทุเน้อต้องขึ้นพอแล้วบ่ได้พ่อลำบากตายไปเศร้าปีแล้วบ่ได้กินข้าวกินน้ำสักอย่างขอลูกแผ่เมตตาให้ตัวทำบุญให้ตัวลูกเต้าที่บวชพรรษาแรกแท้ๆตั้งแต่เป็นนิดน้อยมาไปบิณฑบาตปิกมาเข้าวันนั้นโอ้ป้อนี่ตายไปเป็นเศร้าปีแล้วนะจะมาได้กินข้าวกินน้ำมันอย่างสักอย่างเมื่อมาได้กินข้าวกินน้ำสักอย่างลองขึ้นพอเตอร์สถานจะทรมานขนาดไหนนะจะทรมานขนาดไหนต้องรอบุญกุศลอย่างเดียวนะลูกเลยถวายเข้าวันนั้นบิณฑบาตเข้าในบาตรหมดถวายแก่พระสงฆ์ลูกอื่นไป
กวดน้ำอุทิศขอแผ่เมตตาส่วนนี้คือแก่ป้อที่ล่วงลับไปแล้วปรากฏว่าป้อได้รับแท้เนี่ยคุณป้อ21คุณแม่12จะต้องรอจนลูกเต้าเป็นทุกเจ้าก่อนถ้าเป็นพ่อใจเป็นป้อคนนะพ่อน้อยป้อนางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งการบวชมันมหาศาลแบบนั้นก็เลยมาอู้วันนี้สักหน่อยนึงเผื่อภัยพ่องใครบวชคือป้อคือแม่ภัยใครให้ลูกเต้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าเปิ้นมีใจก็จะไปหรือเปิ้นได้เสียโอกาสไปนะน้อมเรียนเชิญเชื้อเชิญเข้าไปสู่ในห่วงพระรัตนตรัยในบุญญาเขตพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนานะเพื่อได้ห่มผ้ากาสาวพัสหรือเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาส่งทอดกันไปอันยาวกายไปตะหน้าอยู่เหลือแทน 2,000 กว่าปีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาคนไหนใครฮือลูกเต้าหลานเลนเข้ามาบวชยิ่งปัจจุบันนี้สามเณรก็เหลือน้อยลงไปถึงวันถึงวันนะมาจากหลายสาเหตุหลายประการนะหลายสาเหตุหลายประการเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนจะต้องพิจารณาเวลาเหลือน้อยลงไปเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้นะพิจารณายิ่งฮือลูกเต้ามาบวชควบคุมดูแลนะจิตใจเฮาไว้นึกถึงพระเหลืองลูกอย่างที่บอกตะกี้ก็ชื่นละแค่อนุญาตให้ลูกมาบวชได้บุญและศรัทธานะเพราะฉะนั้นเวลามีกล้าอย่างที่บอกนะอย่ามาวันนี้เหมือนกันนะศรัทธาได้ยินได้ก็ต้องอาศัยสถานีต่างๆสถานีแต่ละสถานีนั้นนะสร้างความดีมหาศาลนะแต่ละวันคือครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาออกอุเทศนาธรรมะให้แก่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังที่อยากจะก้อนไกด์เอาหลักธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันที่เหลืออยู่นี่นี่มีกล้ามาสารเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ก็ดีเจ้าของสถานีแต่ละที่ก็ดีที่เอื้ออำนวยถวายเวลาให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้า